สวิตช์ระบบปรับอากาศติดตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของแผงหน้าปัดกดปุ่ม Climate เพื่อเข้าสู่โหมดระบบปรับอากาศกดปุ่ม Auto เมื่อต้องการเลือกโหมดอัตโนมัติสัญลักษณ์ Auto จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอการเปลี่ยนระบบทำความร้อนหรือทำความเย็นทิศทางลมความแรงของลมและการเปลี่ยนระหว่างการหมุนเวียนอากาศภายในและการหมุนเวียนอากาศภายนอกจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติสำหรับปุ่มอื่นๆจะอธิบายดังต่อไปนี้ปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิเพื่อปรับอุณหภูมิภายในห้องโดยสารปุ่ม AC ใช้เปิดและปิดระบบทำความเย็นและไล่ความชื้นปุ่ม Off ใช้ปิดระบบปรับอากาศใช้ปุ่มควบคุมทิศทางลมเพื่อเลือกทิศทางลมที่ต้องการปุ่มไล่ฝ้ากระจกหน้าใช้เพื่อไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้าปุ่มไล่ฝ้ากระจกหลังใช้เพื่อไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังใช้ปุ่มหมุนเวียนอากาศจากภายนอกเพื่อรับอากาศจากภายนอกรถใช้ปุ่มหมุนเวียนอากาศจากภายในเพื่อให้อุณหภูมิในห้องโดยสารถึงระดับที่ตั้งไว้โดยเร็วหรือเมื่ออากาศภายนอกไม่บริสุทธิ์หมุนปุ่มควบคุมความเร็วพัดลมเพื่อปรับระดับความแรงของลม